มิ้งสวัพัฒน์เตรียมวิวาหนุ่มดีกรีไม่ธรรมดาเพื่อนอึ้งรับดอกไม้ได้แต่งจริงเวอร์มิ้งโป๊แตกสละโสดดอกไม้กูศักดิ์สิทธิ์มากเพื่อนอึ้งรับดอกไม้ในวันนั้นแล้วก็ได้แต่งแบบจริงเวอร์มิ้งสวัพัฒน์เตรียมวิวาปล่อยภาพพรีเวดดิ้งยังจำกันได้ไหมหลังเคยตกอยู่ในกระแสโด่งดังเรื่องราวความรักกับพระเอกในวงการบันเทิงจนมีชื่อถูกพูดถึงอยู่ในโลกโซเชียลดังสนั่นช่วงหนึ่งล่าสุดมิ้งสวัพัฒน์สมหวังกับความรักเตรียมลั่นระฆังวิวาแล้วโดยเมื่อวันที่21มีนาคม2566สาวมิ้งได้โพสต์ข้อความหวานเรื่องราวความรักพร้อมควงคู่หนุ่มหล่อว่าที่เจ้าบ่าวดีกรีคุณหมอแคปชั่นว่า Nothing Fancy Just Love กับการปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานออกมาท่ามกลางเพื่อนๆเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากอาทิบรีนแฟนเสือลูกชายเสกโลโซก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีเตรียมไปงานแต่งเพื่อนเลยว่ากูรอไปงานแต่งแล้วนะรวมทั้งข้อความร่วมแสดงความยินดีกันรัวขึ้นเซอร์ไพรส์มากได้ดอกไม้งานแต่งแล้วได้แต่งเลยจริงๆอาทิรับดอกไม้ในวันนั้นแล้วก็ได้แต่งแบบจริงเวอร์ดอกไม้กูศักดิ์สิทธิ์มากนะคองราตูเลชั่นสวยมักเคยินดีด้วยครับพี่มิ้งเป็นต้นโอลีฟถึงกับช็อกปมคลิปหลุดร่วมรักว่อนโซเชียลเตรียมปรึกษาทนายดำเนินคดีถึงที่สุดโอลีฟถึงกับช็อกปมคลิปหลุดร่วมรักว่อนโซเชียลยันไม่ใช่ตัวเองรู้ด้วยว่าเป็นใครเตรียมปรึกษาทนายดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะทำเสียหายเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่22มีนาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟแม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบชื่อดังว่าได้มีคนแจ้งมาว่ามีขบวนการถ่ายคลิปเผยแพร่ลงในโซเชียลและพาดหัวว่าโอลีฟแม่ค้ามีคลิปหลุดร่วมรักและยังใส่เสื้อโนบาสีส้มมีการเบลอหน้าฝ่ายหญิงแต่ไม่เบลอหน้าผู้ชายทำให้โอลีฟเสียหายในคลิปคือรู้เลยว่ามากจาก OnlyFans และโอลีฟรู้ด้วยว่าเป็นใครด้วยที่กระทำแบบนี้ยืนยันไม่ใช่โอลีฟอย่างแน่นอนการกระทำแบบนี้และอ้างชื่อของโอลีฟซึ่งโอลีฟก็ขอออกมาปกป้องตัวเองทั้งมีคนส่งมาให้ดูและบางคนก็เข้าไปดูในคลิประบุชื่อโอลีฟเลยและผู้แสดงยังนำเสื้อโนบาสีส้มที่โอลีฟใส่เพื่อทำมาหากินมากระทำแบบนี้เสียใจอย่างมากโอลีฟบอกได้เลยว่าบุคคลในคลิปนั้นไม่ใช่โอลีฟแน่นอนเพราะโอลีฟจะมีรอยสักอยู่ด้านหลังเห็นเด่นชัดแต่คนแสดงคลิปไม่มีรอยสักกว่าหนูจะขายขนมของหนูได้แต่ละกระปุกกว่าหนูจะได้เงินมาแต่เขากลับมากระทำแบบนี้สร้างความเสียหายมากหนูเข้าใจว่าทุกคนต้องการทำมาหากินต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ในโลกแบบนี้ในสังคมแบบนี้แต่ว่าการกระทำแบบนี้ที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนและกระทำในทางที่ลบแล้วหากคนที่หนูรักมาเห็นแบบนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรโอลีฟกล่าวตอนนี้โอลีฟได้ปรึกษาทนายแล้วทนายเก่งที่ดูแลคดีของพี่เอมิราว่าโอลีฟจะทำอย่างไรได้บ้างกับบุคคลพวกนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหากินโดยไม่สุจริตไม่ถูกต้องและโอลีฟก็รู้แล้วว่าบุคคลในคลิปเป็นใครผู้ชายชื่ออะไรเพราะทราบมาว่าพวกนี้ก็ทำโอลีแฟนอยู่แล้วเราไม่อยากไปยุ่งเรื่องของใครแต่มาทำแบบนี้โอลีฟขอดำเนินคดีกับบุคคลพวกนี้อย่างเด็ดขาดขอให้หยุดเถอะพฤติกรรมแบบนี้ถึงแม้บุคคลเหล่าจะหยุดการกระทำแต่โอลีฟก็จะขอดำเนินคดีต่อเพราะว่าเกิดความเสียหายไปแล้วเขาทำไปแล้วด้วยหุ่นพระเจ้าปั้นแมทพีรณีสลัดผ้านุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วทำเอานอร์เวย์ลุกเป็นไฟหุ่นพระเจ้าปั้นแมทพีรณีส
สลัดผ้านุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วแซ่บเต็ม10ไม่หักฮอตสุดทำเอานอร์เวย์ลุกเป็นไฟร้อนถึงไทยเลยทีเดียวเรียกว่าจะกี่ลุกก็สวยเต็ม10ไม่มีหักสำหรับสาวหน้าหวานลูกครึ่งอย่างสาวแมทธีรณีที่ล่าสุดมาอวดหุ่นแซ่บแบบไม่แคร์อุณหภูมินุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วโชว์เรือนร่างทำเอาชาวเน็ตแซวหุ่นพระเจ้าป้านโดยสาวแมทได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดคุณพ่อที่นอร์เวย์นับว่าเป็นการหนีอากาศร้อนไปพักผ่อนกับครอบครัวแต่มิหวายทำนอร์เวย์ร้อนระดับ10เพราะเธอโพสต์รูปตัวเองในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วพร้อมระบุแคปชั่นว่าถ้าใจเราว่ายนอนสบายสบายก็ผอมค่ะภาพประกอบจากอินสตาแกรมแมทเปเรนีเผยให้เห็นหุ่นสวยอย่างกับพระเจ้าบรรจงปั้นให้ทั้งหน้าเอยหุ่นเอยเรียกว่าสุดเพอร์เฟกต์สะโพกเลือดผิวขาวแบบเจ้าหญิงหิมะรับบทเป็นลูกรักพระเจ้าสุดๆทำเอาแฟนๆใจละลายเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นถึงลุคแซ่บสับแบบ101010ภาพแมทธีรณีภาพประกอบจากอินสตาแกรมแมทเปเรนีความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตหุ่นเหมือนปั้นมาเบยอิจฉาไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ my god กราบหุ่นกราบผิวกราบทุกอย่างสวยมากแม่โหหุ่นแม่เจ้าที่มาแมทเปเรนีเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีทรงเปิดตัวคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดตัวคอลเลกชันแบรนด์ SIRIVANNAVARI ประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023ภายใต้ชื่อ TAPESTRIES of Dream วันที่22มีนาคม2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI เผยผลงานทรงออกแบบคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023ภายใต้ชื่อ TAPESTRIES ofดรีมที่พารากอนฮอนห้างสรรพสินค้าพารากอนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับการทำงานในคอลเลกชันนี้ว่าการออกแบบผลงานในทุกครั้งก็เหมือนเป็นการทดลองทางกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับครั้งนี้ความแตกต่างหลากหลายในวัฒนธรรมของอินเดียได้เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ลูกเล่นกับวัสดุนานาชนิดบนรูปทรงและโครงสร้างการตัดเย็บที่ช่วยเพิ่มความสง่างามให้แก่ผู้สวมใส่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจกล่าวได้ว่าคอลเลกชันนี้เป็นเหมือนการระดมงานฝีมือที่มีความหลากหลายอย่างที่สุดทั้งงานจับเดรปงานถักลายแบบมาคราเมนอกจากนั้นยังมีการใช้เทคนิคงานปักที่สนุกมีการจัดสัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆได้อย่างลงตัวที่สุดเท่าที่เคยทำมาในงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากแรงบันดาลใจของงานหัตถศิลป์ที่ปรากฏบนเครื่องแต่งกายของทั้งมหาราชาและมหาราชินีระหว่างยุคบริติชราชสีสันหลากเฉดรายละเอียดหรูหราลายทอสุดวิจิตรบรรจงบนแพรพันตลอดจนประติมากรรมสลักลายอันอ่อนช้อยได้ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเป็นงานออกแบบร่วมสมัยของคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023ภายใต้ชื่อ Tapestry of Dreamประกอบไปด้วยเครื่องแต่งกายสตรี SIRIVANNAVARI 39ชุดและบุรุษซอม8ชุดทั้ง47ชุดนำโครงสร้างเสื้อผ้าตามธรรมเนียมการแต่งกายดั้งเดิมของชาวอินเดียเป็นต้นแบบรองรับงานทอและงานปักหลากหลายเทคนิค
พื่อถ่ายทอดความอ่อนช้อยของลวดลายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์รวมถึงสัญลักษณ์อักษรเอสประจำแบรนด์ท่ามกลางความสดใสละลานตาระหว่างโทนสีพาสเทลอ่อนโยนและเฉดสีรัตนชาติอันเจิดจรัสอย่างชมพูทับทิมม่วงอเมทิสแดงคาเนเลียนและดำนินการไปจนถึงทองคำสีเหลืองและทองคำสีกุหลาบจากเนื้อผ้าที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเช่นผ้าทอยกลายในตัวผ้าแจ็คการ์ดผ้าไหมซาตินผ้าไหมชีฟองเนื้อโปร่งบางไปจนถึงผ้ากำมะหยี่และมัวเรประกายระยับในการนี้หลังการเดินแฟชั่นโชว์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ได้พระดำเนินปิดโชว์โดยทรงไหว้โบกพระหัตถ์และทรงโค้งให้ผู้เข้าชมแฟชั่นโชว์ภายในงานมีเหล่าบรรดานางแบบนายแบบชื่อดังร่วมเดินแบบโชว์คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023 TAPESTRIES OF DREAM โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาฟอร์ดกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารโวกประเทศไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพันธ์ตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์หมูพลพัฒน์อัศวะประภาจากแบรนด์อาซาว่าผลงานเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาและเครื่องประดับ Tapestry of Dream ประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI และซองวางจำหน่ายแล้ววันนี้นะร้าน SIRIVANNAVARI ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนและชั้น1 King Power Complex รางน้ำ www.siriwanawari.com